แพทย์วิถีธรรมเป็นอย่างไรนะผลทางกายจิตใจสังคมปัญญาเศรษฐกิจนะคุณภาพชีวิตโดยรวมนะอันนี้ก็ได้พบว่าความมหัศจรรย์นะที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าวิธีการของท่านสามารถดับทุกทั้งหมดทั้งมวลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะผู้ใดที่ได้ทำนะสมดุลร่างกายนะทั้งจิตใจนะได้ใช้วัตถุแล้วก็จิตนะรวมทั้งมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเนี่ยมาปรับสมดุลร้อนเย็นในชีวิตของตัวเองนะมีทั้งทำสมดุลร้อนเย็นของร่างกายแบบใช้วัตถุมีทั้งใช้การละบาปมาเป็นกุศลดำใจให้ผ่องใสนะการคบมิตรดีสหายดีสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมดีมาทำสมดุลร้อนเย็นเนี่ยเราก็ได้พบว่านะทุกทางกายนั้นสามารถลดโรคได้ทุกโรคนะจากงานวิจัยระดับปริญญาเอกของอาจารย์ยืนยันนะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะแต่อย่างน้อย 90% ของผู้ที่ใช้วิธีการนี้ก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็สามารถที่จะรักษาโรคได้ทุกโรคลดโรคแก้ไขปัญหาโรคด้านร่างกายได้ทุกโรคนะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะเพราะจริงๆมันยังมีคนที่ทำไม่ได้แล้วยังมีวิบากที่มันหนักมากๆมันก็จะแก้ไม่ได้นะถ้ามันหนักมากเกินนะแต่โดยรวมส่วนใหญ่ 90% มีสุขภาพที่ดีขึ้นกันด้านจิตใจนั้นทำได้ถูกตรงหายทุกใจมั่นคงยั่งยืนถาวรเลยนะนิจจังทุวังสัตตังอวิปริณามธรรมังเลยนะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเลยด้านจิตใจนี่ระดับนิพพาน7เลยที่พระพุทธเจ้าตรัสนัตถิอุปมาไม่มีอะไรเปรียบได้อสังหีรังไม่มีอะไรหักล้างได้อสังกุปปังไม่กลับกำเริบนิจจังเที่ยงท่วงยั่งยืนสัสตังตลอดกาลนานอวิปริณามธรรมังไม่แปรปรวนเป็นธรรมดานะได้โอ้โหสภาพผาสุกที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกส่วนผลทางด้านสังคมนี่ก็เกิดการพึ่งตนให้พ้นทุกข์ได้แล้วก็เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นเกิดการเกื้อกูลช่วยเหลือกันเพราะชีวิตที่พ้นทุกข์แล้วกินน้อยใช้น้อยแล้วแล้วก็รู้สาระประโยชน์มีศักยภาพรู้สาระประโยชน์ว่าการเกื้อกูลช่วยเหลือกันนั้นคนในสังคมโลกนะก็ได้รับประโยชน์เราเองก็ได้รับวิบากดีที่จะดูดดึงสิ่งดีเข้ามาผลักดันสิ่งร้ายๆออกไปจึงเป็นสังคมแห่งพรหมนะมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเกื้อกูลช่วยเหลือกันเป็นสังคมอบอุ่นเป็นสังคมที่เป็นสารณียธรรม6พุทธพจน์7อปาริหานิยธรรม7ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกนะมีความเป็นอยู่ตามที่พระเจ้าตรัสในสูตรต่างๆมีวรรณะ9มีจัตตาริสูตรมีอาพาธสูตรกิลานสูตรอุปถากสูตรอนายุสสูตรเป็นต้นนะก็เป็นสังคมที่โหอยู่เย็นเป็นสุขที่สุดเลยในโลกนะที่ทุกชีวิตแสวงหาอย่างนี้แหละทุกชีวิตแสวงหาอันนี้แหละนะแต่ใครจะพบหรือไม่เท่านั้นเองใครได้ก็โชคดีที่สุดในโลกนะเป็นสังคมที่ดีที่สุดในโลกที่พระเจ้าตรัสรู้นะผลทางปัญญาสู่ความพ้นทุกข์ก็สามารถที่จะเมื่อปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่ถูกตรงนะไปเป็นลำดับอย่างเงี้ยนะละบาปบำเพ็ญกุศลทำใจให้ผ่องใสนะด้วยศีลสมาธิปัญญาที่ถูกตรงตามทฤษฎีที่พระพุทธเจ้าตรัสนะที่แพทย์วิธีธรรมเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าพ่อครูพ่อหลวงพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆเนี่ยนะปฏิบัติถูกตรงก็มีปัญญานะที่จะพาชีวิตตัวเองพ้นทุกข์ได้แล้วก็มีปัญญาช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้เป็นทั้งอัตตาหิอัตโนนาโถตัวเองพาตัวเองพ้นทุกข์ได้เป็นทั้งพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะจะอนุเคราะห์โลกนะเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อพ้องชนเป็นความสุขต่อพ้องชนจำนวนมากแล้วก็อนุเคราะห์โลกเกื้อกูลโลกผลด้านเศรษฐกิจนี่ก็โอ้มีเศรษฐกิจดีที่สุดในโลกมั่นคงที่สุดในโลกเพราะมีความเป็นอยู่อย่างประหยัดเรียบง่ายและมีสมรรถนะในการทำมาหากินมีสมรรถนะในการ
ทำกิจกรรมการงานที่เป็นประโยชน์แล้วก็ยิ่งเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นเก็บไว้น้อยเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นโอ้เศรษฐกิจของตัวเองก็ดีเศรษฐกิจของโลกก็ดีดีที่สุดในโลกนะเป็นความมั่นคงที่สุดเลยผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมก็จะได้รับสิ่งดีทุกมิตินะดังที่พระพุทธเจ้าตรัสในธรรมิกสูตรนะว่าถ้าปฏิบัติศีลธรรมผู้นำผู้ตามปฏิบัติธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสได้ถูกตรงนั้นจะเกิดสิ่งดีทุกมิตินะทุกด้านเลยนะคุณภาพชีวิตโดยรวมจะดีขึ้นทุกมิตินะถ้าเราปฏิบัติได้ถูกตรงนะตัวอย่างของผู้ที่นะปฏิบัติตามศาสตร์แพทย์วิถีธรรมโอ้เยอะแยะไปหมดเลยเนาะตัวอย่างเขาไปดูเอาในในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะที่อาจารย์ได้ทำไว้เยอะแยะไปหมดเลยนะคนที่นะปฏิบัติแล้วมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะในระดับปริญญาเอกนั้นนะ 60,000 ก็ได้นะ 60,000 ก็ได้ใน 90% มีสุขภาพที่ดีขึ้นกันนะอาจารย์ว่าก็ไปดูนะมันมีเยอะรวมทั้งดูใน YouTube หมอเขียวทีวีนะอยู่ในเฟซใน YouTube พวกเรานะเยอะแยะนะมีตัวอย่างของผู้ที่ปฏิบัติแล้วดีขึ้นนี่เยอะนะนะมีสถิติต่างๆนะสมบูรณ์นะมีผู้ที่ปฏิบัติได้นี่นะมากอาจารย์ก็แม่ตัวอย่างผู้ที่ดีขึ้นกับตัวอาจารย์เองก็แล้วกันนะปฏิบัติแล้วโอ้ดีขึ้นกันนะหรือจะเอาบางท่านสักหน่อยนึงเอาให้ดูหน่อยนึงก็ได้นะอันนี้ในดุษฎีนิพนธ์ปริยเอกเลยเนาะให้ดูนี่มาดูใครนะเนี่ยนะดูสิเนี่ยผู้ที่ดีขึ้นเนี่ยนะท่านนี้เนี่ยเป็นไตวายระยะสุดท้ายนั่นเนี่ยก็ดีขึ้นได้หายได้ด้วยนะคนเป็นไตวายระยะสุดท้ายหายได้นั่นเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างนะที่หมอบอกไม่หายนะแต่หายได้นะเนี่ยไตวายระยะสุดท้ายเนี่ยหายจากไตวายระยะสุดท้ายได้นะเอานะมาดูอีกสิดูใครอีกนะนะท่านนี้ก็หายจากเนื้องอกในมดลูกได้นะท่านนี้ก็เนี่ยเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนะเนี่ยหายจากไวรัสตับอักเสบ C ระยะสุดท้ายที่แพ้อินเตอร์โฟรอนด้วยแล้วก็รอเสียชีวิตแล้วนะนะแล้วก็ใช้ศาสตร์แพทย์วิธีธรรมแล้วก็โอ้โหฟื้นขึ้นมาได้ผลแลบดีขึ้นเลยนะค่า SGOT SGPT ดีขึ้นค่าไวรัสต่างๆดีขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะนะค่าตับแข็งอะไรต่างๆก็หายไปอย่างนี้เป็นต้นนะนะก็มีตัวอย่างเยอะท่านนี้นี่มีปัญหาเรื่องนะตามองไม่เห็นนะมันมีไขมันอุดตันเส้นเลือดในตานะก็โอ้โหมองแทบไม่เห็นเลยแล้วรักษาแผนปัจจุบันไม่ดีขึ้นแต่มาใช้แพทย์วิธีธรรมแล้วดีขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็เป็นมีสายตาปกติเลยนะตอนนี้เป็นสเก็ตเงินมา30ปีเนี่ยนะนะรักษามาหมดเงินนับล้านแล้วไม่ดีขึ้นนะมาใช้แพทย์วิธีธรรมก็หายได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยโอ้โหใครอยากเป็นแม่นะอยากเป็นก็ไปถามดูนะว่าท่านทำยังไงถึงเป็นได้นะนะแล้วทำยังไงถึงหายได้นะมาใช้แพทย์ปฏิธรรมเราหายได้นะอย่างนี้เป็นต้น0บาทรักษาทุกโรคโอ้ท่านนี้ยิ่งเป็นหลายโรคใหญ่เลยนะนี่นี่โอ้สารพัดโรคนะท่านนี้นี่เป็นทั้งโอ้นะเป็นทั้งหัวใจโตเป็นทั้งมะเร็งโอ้เป็นทั้งมดลูกโตต่างๆท่านนี้เนี่ยสารพัดโรคเลยนะเป็นทั้งปัสสาวะเป็นเลือดโอ้สารพัดอย่างตัดม้ามตัดกระเพาะไปสารพัดอย่างเลยนะสารพัดโรคเลยเยอะท่านนี้หลายโรคแล้วก็มาใช้แพทย์วิธีธรรมแล้วดีขึ้นทุกวันแข็งแรงนะอย่างนี้เป็นต้นท่านนี้ก็มีนะก่อนตามร่างกายนะมารักษาเนื้องอกต่างๆก็ดีขึ้นนะมีซีดโอ้โห22ถึง23เม็ดเลยนะที่หน้าอกนะแล้วก็หายได้
นะมีก้อนต่างๆเต็มตัวเลยก็หายได้นะโอ้ท่านนี้นี่เดินไม่ได้เลยนะเนี่ยอันนี้เดินไม่ได้เลยอายุ70ปีมาใช้แพทย์ปฏิธรรมเดินได้นะนี่ท่านนี้ก็เป็นเนื้องอกที่ลำไส้ใหญ่นะหมอนัดผ่าตัดมาใช้แพทย์ปฏิธรรมเนื้องอกหายนะก็เลยนะขาดโอกาสที่จะได้ผ่าตัดขาดโอกาสที่จะมีประสบการณ์ในการผ่าตัดในชาตินี้นะเพราะมันหายแล้วเลยไม่ได้ผ่าประมาณนี้เนาะอันนี้สะเก็ดเงินนะนี่เป็นโรคหนังแข็งก็ดีขึ้นได้ท่านนี้เนี่ยโอ้เป็นภูมิแพ้ผิวหนังตุ่มเต็มตัวหนองเต็มตัวเลยก็รักษาด้วยแพทย์ปฏิธรรมก็หายได้นะน่าจะพอประมาณเนาะคิดว่าอันนี้เป็นตัวอย่างอีกเยอะแยะ 60,000 กว่ารายนะก็นะคงจะไม่ได้นอนนะเป็นปีเลยละถ้าพูดกัน 60,000 กว่ารายก็ไม่ต้องไปหลับไปนอนกันพอดีเนาะนะก็เป็นตัวจริงเสียงจริงนะของผู้ที่ปฏิบัติตามหลักการแพทย์ปฏิธรรมแล้วหายโรคภัยไข้เจ็บได้อ้าวนี่ก็เป็นการอธิบายโดยสังเขปเนาะในเรื่องราวของการแพทย์ปฏิธรรมการแพทย์แนวใหม่ของโลกว่ามีหลักการอย่างไรมีเนื้อหาสาระที่นำมาจากพระไตรปิฎกอย่างไรนะอาจารย์คิดว่าเนื้อหาวันนี้น่าจะประมาณนี้ก่อนอ้าวว่ายังไงต้องการถามอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่าเนื้อหาได้พอสมควรแล้วเชิญนักศึกษาได้เลยค่ะข้อมูลที่ได้นี่ก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะคะซึ่งคือเป็นข้อมูลทั้งด้านพระพุทธศาสนาแล้วก็ด้านการแพทย์ค่ะคือสมกับที่เป็นการแพทย์แผนใหม่ของโลกจริงๆค่ะซึ่งข้อมูลที่ได้นะคะหนูก็จะได้นำไปใช้ในงานวิจัยค่ะเอาไปใช้เพื่อประกอบการประกอบเนื้อหานะคะแล้วก็เพื่อที่จะวิเคราะห์ค่ะก็ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรพลาดจนเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เมตตาให้คำสัมภาษณ์ในงานวิจัยครั้งนี้ค่ะก็กราบขอบพระคุณค่ะไม่เป็นไรด้วยความยินดีเอาละเนาะรายการธรรมะผ่าพ้นทุกข์วันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ทุกท่านคารวะธรรมสาธุคารวะผู้อายุยาวคารวะหมู่กลุ่มเด็กคารวะผู้ใหญ่เจริญศีลสาธุรูปเปลี่ยนรูปผัก